นะคะมาที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของการเมืองต่างๆ,ๆกันบ้างนะคะตอนนี้เออเอาไปที่พลังประชาราัฐเมื่อวานที่เปิดตัวสมรักคำสิงะคะ่ะปรากฏว่าส,ส,สมรักต้องออกมาเหมือนกับออกมาโอดครวนว่าด่าผมทำไมเนี่ยที่ผมเข้าพลังประชาราัฐเนี่ยเป็นปกติสมรักไป <laughs> บอกว่าแม่นี่พักเกวเขายังเออไ,ไม่ต่างกนพัก<ร>ไปดีเลยเขาบอกดิ นี่สมรักบอกว่าเปิดใจผ่านคลิป t ิ k t o ok อกของตัวเองว่าเปิดตัวมาแล้วอย่าคิดอะไรมากคนที่คอมเมนต์ว่าผมเนี่ยคิดนิดนึงว่าผมไปทําอะไรผิดมาหรือยังคนเราพอแก่ตัวมันก็อยากกลับไปพัฒนาท้องถิ่นคนที่บ้านผมก็รังผมเยอะเขาก็สนับสนุนไม่ว่าจะอยู่พักไหนก็ขอให้พัฒนาท้องถิ่นเขาบอกว่าคุณเลือกพักผิด <laughs> ปัญหาที่คุณเลือกพักเพจใช้ดุลพินิษ์ไม่ถูกต้องเราถ้าจะให้เลือกพักถูกตอนนี้มันมีพักไหนละฮะเป็นสมรักก็ยาอยู่เลือกพักถูกก็สอบตกไงเออเหรอเออหรอเลือกพักที่มันต้องมีอะไรนะมีกล้วยอ๋ออ๋อก็นี่ไงเบือนบรรดาพักเล็กที่ตอนนี้เล่งว่าจะยุบวีมได้เกอนิตีโอ้ตอนนี้เป็นช่วงกำลังทำเงิน่ะ เงินที่โดนตมลตเตอรี่ไปยังไม่ได้คืนนี่อย่งยังไม่ได้ต้องนตายไปแล้วอ่ะใช่ใช่คือต้องได้เงินทุนหากล้วยมาเป็นทุนก่อนค่ะแล้วก็29เมษาก็คือวันนี้ฮะมีการประชุมใหญ่ สามัญของพักเศรษฐกิจไทยพักผู้กองอเดี๋ยวคงจะได้รู้ค่ะเพราะก่อนอันนี้มีข่าวไงว่าท้าทามคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณทาาทามกุณธีรชัยพัวหน้านารานุบาลจะให้เข้าไปเป็นมือเศรษฐกิจพักที่ไม่มีหัวหน้าพักหรือคนที่เป็นนายกนะที่เป็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าพักอื่นๆเนี่ยคุณธีรชัยเนี่ยเขาให้ความรู้คน ใครมาขอให้วับความรู้อะไรเขาก็ให้แต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพักไหนนะเท่าที่ผมรับรู้มาเพราะนีน่แกจะเข้าพักคุณผู้กองหรือไม่ถ้าผู้กองเอาไปได้ก็ถือว่าเก่งอพอได้ทั้งฝ่ายการตลาดคือมิ่งขวัญใช,ใช่เวลาโทรศัพท์นี่คุยนานชิบหายเลยมิ่งขวัญนี่เป็นคนที่คุยนานแต่ไม่ยอมใช้มือถือเมื่อก่อนนี่คุยกับผมทีไรใช้โทรศัพท์บ้านเ,เพราะแกกลัวแม่เหล็กของมือ,อถือ เดี๋ยว,วญญมันเข้าสมองเข้าสมองเออ่เแต่ธีรชัยเน,นี่ยพักหลายพักไปขอความรู้จากแกแกให้ค่ะค่ะค่ะเมื่อวานบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพัสดินคะ่ะให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวชื่อของคุณธีรชัยแล้วก็คุณมิ้งขวัญน,นะคะบิ๊กน้อยก็บอกว่ารอสักพักยังไม่มีอะไรขออีกนิดนักข่าวถามย้ำว่าชื่อของนายธีรชัยจะสามารถเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้หรือไม่บิ๊กน้อยตอบว่าได้เพราะว่าเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่เหมาะสม และที่ผ่านมาทุกอย่างที่เป็นฝีมือของนายธีรชัยก็ทํางานได้ดีนะะักข่าวถามว่าหากเปิดชื่อทีมเศรษฐกิจของพรรคเศรษฐกิจไทยจะฮือฮาหรือไม่บิ๊กน้อยตอบว่าก็ทําให้บ้านเมืองให้ดีที่สุดนะคะอันนี้กเ็เป็นกรณีกระแสะข่าวข,าของคุณธีรชัยนะคะนะคะักข่าวถามถึงการวางตัวแคนดิเดตนายกของพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยพลเอกวิทย์ตอบว่ายังอย่างยงอย่าง,าง,างถามย้ำอีกว่าเศรษฐกิจไทยจะชูชื่อพลเอกวิทย์เป็นแคนดิเดตลำดับที่หหรือไม่ คนเอกวิทย์ตอบว่าต้องว่ากันอีกทีเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าพัก็้วจะเป็นทีมใครทำไมถึงยังตออได้สัรองได้สํารองได้หรอเออสามคนไงใช่ใชแล้วก็สํารองแล้วกูไม่เอาก็ได้ก็แบบพักเพื่อไทยไงไปเอาธนาธรแข่งกับประยุทธ์ไงอ๋อใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณหญิงหน่อยถึงไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้คุณชัดใช่ก็ไม่แฮปปี้อ นี่ล่าสุดพลร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์งนี้ค่ะที่ทําการพักเศรษฐกิจไทยนะคะร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนายกสัมรองมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นเพราะมองไปแค่จุดเดียวคือเรื่องเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นมีแต่นายกสแปร์เปล่าเยก็เลยถามเจาะเลยว่ามีผู้เสนอชื่อให้พลเอกประวิทย์ เป็นนายกอันนี้เป็นไปได้หรือไม่รอเอกธรรมนัสแต่ว่าอยู่ที่ตัวพลเอกประวิตย์นะคะหากถามว่าสามารถเป็นนายกได้หรือไม่ความจริงท่านเป็นได้ตลอด <S 2> <S 2> <S เป็นได้ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่าน <S 2> <S 2> <S แล้วก็มีการพูดถึงนี้้วยว่าหากตอน,นพิปรายไม่มววางใจแล้วเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในสภาเนี่ยเรื่องบัญชีนายกจะยังไงร้อเอกธรรมนัสเสนออย่างนี้ว่าในความคิดเห็นของตน คงใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2สำหรับบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นี้272วรรค2เนี่ยคือนอกตะกร้าเลยใช่ไหมคือนอกตะกร้าไม่ใช่ในบัญชีนะมต้องมีหลายกระบวนการนอกตะกร้าถึงจะขึ้นมาได้ใช่แต่ว่าเราเองทำนั้นแบบเหมือนกับชี้นำไปเลยอ่ะผูที่เอาด้วยก็ได้ชี้นําไปว่าให้ใช้แบบนอกนอกนอกบัญชีอะไรใช่มันมีนอกตะกร้าได้เพราะว่าถ้าเป็นในบัญชีอะไรช่วนายกเนี่ยมันจะมีคุณหนูอนุทิน คุณจุรินอ,อ, is อ, <tablet> อยู่อ่าจอรินไม่มีมีอภิส <parasite> ิทธิ์ฮะขนาดี้อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์แต่ครั้งหน้าไม่รู้ฮ่า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 แต่ร้อยเอกธรรมนับอกต้องใช้นอกตะก้าเขาเดินเรื่องนอกตะก้าแล้วก่อนหน้านี้ที่ประยุทธ์ถึงเจ็บปวดถึงปวดเอาเพราะว่ามีการไปซาวเสียงไอ้สวว่าถ้าเปิดประยุทธ์ไปแล้วจะเอาใครเป็นอ่ะเอาป้อมไหมล่ะค่ะค่ะ นอกตะกาแลนวนอกตะก้านะนั่นนอกตะก้าเลยเขาเตรียมไปแล้วขนาดนี้ก็มีการเตรียมมานี้แหละถ้าเผื่อว่าคุณไปยุทธเกิดไปอ่ะก็เนี่ยบอกว่าคุณรีสซึ่งบอกจริงเป็นว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีนี่ไงตอนนี้มีตำแหน่งใหม่เหรอมีตำแหน่งใหม่ต่อไปนี้เรียก ว่าที่อดีตนายกรรุมรีก็เขาเริ่มฝึกใช้เครื่องบินส่วนตัวแล้วนี่เขาว่ากันะไม่ขับเองเนาะไม่ขับอยู่แล้วขับเองได้ไงส่วนอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติค่ะภายหลังการลาออกของเสกสกลอัฐาวง ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยนะคะก็คราวนี้เอาไงอ่ะทำไงใครจะเป็นคนขับเลื่อนอ่ะแล้วที่มีข่าวว่าคุณพีรพันธ์สันลีและทวิภาคจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพักอ่ะเอาไงอ่ะทำไงดีต้องมีเงินต้องมีเงินคุณพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักรวมไทยสร้างชาตินะสื่อวิเคราะห์กันไปเองเข้าใจปัดจังก็ ก็ยิ่งพอลาออกจากพลังประชารัฐอดคนก็ยิ่งแบบนี่ไงจะมารวมไทยซะแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยสื่อวิเคราะห์กันไปเองนะคะแล้วก็เสกสกลก็ไม่ได้มาปรึกษาตนเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องมาปรึกษาในฐานะอะไรยืนยันว่าสิ้นสารภาพไปแล้วค่ะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มาปรึกษาเรื่องทิศทางการเมืองในอนาคตแต่อย่างใดตอนนี้ทํางานให้กับนายกที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ทำไมตอนนี้แบบทุกคนปฏิเสธกันหมดเลยอ่ะปฏิเสธกันหมดเ,เพราะว่าคนก่อตั้งพักมีปัญหาไงแล้วคนก่อตั้งพักเนี่ยเขามองว่านายกมาแน่แนใช่ไหม,มแต่น,นี้นายกก็มีแน่นายกคนนี้เนี่ยแกถ้าได้เป็นแน่แกถึงจะมาค่ะค่ะค่ะแล้วก็จุดฝักแค่แน่แฮะจุดฝักแค่แน่แน่แค่จุดฝักแค่ S <S แ<ต>จ่ถุณยังชีบแน่แน่ใช่ส่วนประชาธิปัตย์นะคะคุณนิพนธ์บุญยมณีบอกว่าประชาธิปัตย์ดีขึ้นหลังจากที่คุณชวนออกมาปรามว่าให้โอกาสกรรมการบริหารพักไม่อยากให้มีประเพณีมีปัญหาแล้วก็ลาออก คุณนิพนธ์บุญยมณีนนมอทอสองนะคะก็บอกว่ากระแสะกดดันให้กรรมการบริหารพักและผิดชอบด้วยการลาออกทางคุณนิพนธ์ตอบว่าเรายอมรับฟังความเห็นทุกคนมีอิสระแต่ทุกคนก็ต้องเห็นแก่พักขอให้มั่นใจการนำพาพักแล้วก็กรรมการบร,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 ริหารพักชุดนี้การรับผิดชอบมากเกินไปเกิดความเสียหายได้ใช่ต้องอยู่แก้ปัญหาไงที่สําคัญก็คือว่า เหล้าเก่าเนี่ยที่มันเน่าอยู่ก็ยังอยู่ในขวดนั่นแหละรักษาเอาไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนช่วงหน้าจะได้มาฟังโจ๊กจากพี่โสนะคะผิวละยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอยากกินโจ๊กขอโจ๊กพิเศษเอาเบาๆหน่อยเอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ